เอาละครับกับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจคลิปฟุตบอลรอบโลกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารายงานนะครับโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่7ตุลาคมนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับซึ่งก็จะมีทั้งบอลเจลีกนะครับรวมถึงเจลีกครับนะครับแล้วก็ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับช่วงนี้ฟุตบอลทั้ง5ลีกดังนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับบุนเดสลีก้าเยอรมันกันโชเซอิตาลีรวมถึงลาลิก้าสเปนและลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับงดเตะเนาะเพราะว่าลาลีกทางให้กับการเตะกระชับมิตรของทีมชาตินะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่โปรแกรมการแข่งขันแรกกันก่อนเลยครับโปรแกรมฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นนะครับซากันโตซูครับจะพบกับกัมบะโอซาก้านะครับโดยคู่นี้แข่งเวลา17:00 น.นะครับซึ่งจะมีคู่เดียวนะครับสำหรับบอลเจลีกนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลเจลีกครับนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับคาวาซากิฟอนตาเล่ครับจะพบกันทางด้าน FC โตเกียวนะครับโดยคู่นี้จะแข่งกันเวลา17:00 น.นะครับแล้วก็คู่ถัดมาครับโยโกฮาม่ามารีนอสครับจะพบกันทางด้านคาชิวาเรโซนะครับคู่นี้ก็จะแข่ง17:00 น.เช่นกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามและรับชมกันได้นะครับข้ามมาดูในส่วนของฝั่งฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับต้องขอประทานอภัยนะครับที่เสียงข้อความเข้านะฮะต้องขอโทษทุกท่านด้วยครับมาดูในส่วนของโปรแกรมกระชับมิตรทีมชาตินะครับโดยทุกคู่นะครับจะเริ่มเตะกันที่17:00 น.นะครับเดนมาร์กครับจะพบกับหมู่เกาะเฟโรนะครับเตะเวลา17:00 น.เอสโตเนียนะครับพบกับลิทัวเนียเวลา17:00 น.มอนเตเนโกครับพบกับลัตเวียเวลา17:00 น.ไซปรัสพบกับสาธารณรัฐเช็กนะครับเวลา17:00 น.มอนด้านะครับจะพบกันทางด้านยิบรอตานะครับเวลา17:00 น.แล้วก็ส่วนคู่ดึกนะครับเวลา13:00 น.ขึ้นไปนะครับลักเซมเบิร์กจะพบกับลิสเทนสไตน์นะครับเวลา13:15 น.ออสเตรียครับจะพบกับทางด้านของกรีซนะฮะเวลา13:30 น.เยอรมันครับพบกับตุรกีนะครับเวลา13:45 น.อิตาลีนะครับจะพบกับมอลโดวาเวลา13:45 น.ฮอลแลนด์นะครับจะพบกับทางด้านเม็กซิโกนะครับเวลา13:45 น.โปแลนด์นะครับจะพบกับฟินแลนด์นะครับเวลา13:45 น.โปรตุเกสนะครับจะพบกับสเปนนะครับคู่นี้น่าดูมากเลยครับทั้งคริสเตียโนโรนัลโดนะครับรวมถึงทางด้านของลามอสนะฮะเดี๋ยวจะได้ดูนะครับว่าลามอสจะทุบโรนัลโดหรือเปล่านะครับนะฮะเตะกันเวลา13:45 น.นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับพบกับโครเอเชียนะครับได้ดวลกันกองกลางของทีมชาตินะครับตัวสำคัญนะครับระหว่างฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือกานิชาก้านะครับส่วนโครเอเชียนั่นก็คือลูก้าโมริชนะครับได้ดวลกันนะครับแข่งเวลา13:45 น.สโลวีเนียครับพบกับทางด้านซานมาริโนครับเวลา13:45 น.และคู่ดึกปิดท้ายเลยครับคู่20:10 น.ครับฝรั่งเศสจะพบกับยูเครนนะครับโดยคู่นี้เคยเตะกันมาแล้วนะครับซึ่งฝรั่งเศสนะครับก็เอาชนะยูเครนไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ายูเครนนั้นจะแก้แค้นได้หรือเปล่านะครับฝรั่งเศสนี่ก็มีกองหน้าระดับโอ้โหเวอร์คลาสหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกริสมันนะครับเอ็มปาเป้นะครับรวมถึงกองกลางก็จะมีกองเต้พอบ็อกบานะครับผู้รักษาประตูก็เป็นฮูโก้ยาริสนะครับส่วนกองหลังนะครับก็มีทั้งวาลานนะครับโอ้โหสารพัดแทบจะซูเปอร์สตาร์ของแต่ละทีมเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามและรับชมกันดูนะครับผมโอเคนะครับผมนี่เป็นการนะครับสรุปผลนะครับขอประทานอภัยนะสรุปผลที่ไหนล่ะสรุปโปรแกรมการแข่งฟุตบอลนะครับประจำวันที่7ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ถ้าเสียงข้อความเข้าป้องแปงป้องแปงยังไงต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ